สวัสดีค่ะค่ะพี่เตรียมค่ะรอบนี้คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบเดินทางมาถึงครั้งที่3แล้วในครั้งที่3นี้จะมีความแตกต่างจาก2ครั้งก่อนๆยังไงบ้างเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรไว้ให้แฟนๆบ้างคะอันที่จริงอะค่ะคอนเสิร์ตครั้งที่3เนี่ยความแตกต่างจริงๆแล้วมันเขาเรียกว่าความรักมันเพิ่มมากขึ้นมันมีความเข้มข้นมากขึ้นในเพลงที่เราเลือกมาเราตั้งใจเลือกกันมาแล้วก็ศิลปินรับเชิญแต่ละท่านที่ให้เกียรติมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่รักอย่างเกลดิล่าพี่ที่รักอย่างพี่ชมพูฟุตตี้อันนี้คือลูกรักคนหนึ่งเหมือนกันคือน้องแบงค์และยังมีน้องเอฟอีกแล้วก็มีน้องรักอีกคนหนึ่งที่มาร่วมคือจักรวาลขาดไม่ได้หนึ่งจักรวาลนะคะเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพลาดเนี่ยคุณจะเสียใจเพราะว่ามีแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกท่านหนึ่งแต่เราบอกไม่ได้เราขออุบไปก่อนนะคะแต่ที่แน่ๆที่รู้อ่ะครบรถใช่ไหมคะอยากครบรถแน่นอนฟังไว้เมื่อสักครู่มีทั้งแจ๊สแล้วก็สายหวานก็มีถูกต้องค่ะมีทั้งลูกกรุงมีทั้งฝรั่งมีทั้งเพลงบิ๊กแบนมีทั้งลาเตนมีทั้งแจ๊สนะคะเพลงหนังเพลงละครคุณได้ฟังแน่นอนค่ะครบมากเลยในการตัดสินใจเลือกเพลงแต่ละเพลงเพราะว่าแต่ละเพลงเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนรู้จักแล้วก็อยากจะฟังหลายเพลงเลยค่ะความยากของพี่เจฟมีเรื่องเดียวคือเนื้อเพลงรุ่นเรานี่นะเนื้อเพลงมันยากมากการที่จะเอาสารภาพเฮ้ยมาสารภาพเลยมันคือเนื้อเพลงคือมันโลกวันหนึ่งแกก็ต้องแกต้องเจอคือตอนนี้มีความรู้สึกแม่ด้านร้องมันต้องดูเนื้อด้วยว่าไม่จริงแล้วมันหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในหัวพอคนนึงเนี่ยพอมันเราตอนเราเด็กๆ เนี่ยเราแกะเพลงแค่วันเดียวแล้วเราจำเนื้อได้เลยพอตอนมันโตปุ๊บเนี่ยสัปดาห์นึงแล้วมันยังจำไม่ได้ความยากอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องการจำเนื้อแต่ทางนี้ทางนั้นเราจะทำการบ้านให้ได้มากที่สุดการเลือกเพลงง่ายที่สุดค่ะเลือกเพลงที่ใกล้ตัวไม่มีธีมเลยค่ะอยากได้เพลงที่เป็นฟูลแบนด์เพราะว่าเรามีเฉลิมราชแบ็คอัพให้เราแล้วก็มีศิลปินแห่งชาติอาจารย์วิรัติ ยุทธาวรท่านเป็นคอนดักให้เพราะนั้นเพลงจะต้องแบบเต็มยิ่งใหญ่อลังการเราเลือกเพลงที่เป็นบิ๊กแบนด์จริงๆค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเพลงหนังเพลงละครที่เราเลือกไว้ตั้งใจจะเลือกไว้ก็ให้ลูกๆมาช่วยร้องด้วยในพาร์ทของความสนุกสนานก็มีลูกๆอยู่ด้วยก็จะได้เห็นแบงค์ว่าจริงๆแล้วแบงค์ร้องเพลงได้หลายแนวหลายสไตล์ได้เห็นเจ้าแบงค์ร้องเพลงหลายสไตล์เหมือนกันค่ะนอกจากจะเซอร์ไพรส์เจ้าของคอนเสิร์ตแล้วยังเซอร์ไพรส์แขกรับเชิญที่เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ด้วยว่าใช่ใช่ใช่ค่ะมีอีกหลายๆคนลูกๆที่นนทิยาเป็นครูสอนร้องเพลงอยู่ก็จะมีลูกๆมาช่วยร้องด้วยแต่เป็นช่วงพาร์ทแรกๆนะคะมีความเขาเรียกว่าเป็นการเป็นอุบายเล็กๆให้สำหรับครูและเดี๋ยวมาดูแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพลงแรกๆของคอนเสิร์ตที่จะเซอร์ไพรส์คนดูเพราะว่ามีลูกๆมาเต็มเลยค่ะลูกนนทิยาลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองมากๆเลยเยอะมากสนุกค่ะสนุกแน่นอนค่ะตอนนี้ขั้นตอนการเตรียมเพลงเราสรุปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เราเขาเรียกว่านัดเพื่อการซ้อมให้ลงตัวแล้วก็กำลังเตรียมกันอยู่ว่าเสื้อผ้าเราจะใส่อดีตหรือจะไม่ใส่วะมาถามอะไรตอนอายุขนาดนี้นัดเรากำลังคือตอนนี้ศิลปินรับเชิญแต่ละท่านเนี่ยมีคิวงานอยู่แล้วลูกก็งานเยอะอยู่แล้วไหนจะอีเวนต์งานของลูกอีกก็เลยจะต้องขอคิวกันนิดนึงตอนนี้ก็พยายามจะเคลียร์คิวสำหรับการซ้อมอยู่ค่ะขั้นตอนคือการนัดแนะวันซ้อมให้ลงตัวค่ะแล้วก็ช่วยกันฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยฝากข่าวฝากให้คนรักฟังเพลงเพราะๆมาเชิญมาฟังเพลงเพราะๆกับคอนเสิร์ต What I Did for Love ของนนทิยาจือบางป่าวันที่24มีนาคมนี้บ่าย2จองบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือมาที่ศาลาเฉลิมกรุงก็ได้ค่ะโดยตรงเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนนทิยาเหงื่อแตกแล้วค่ะขอบคุณนะคะ